ึกสอนรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ครับที่คอยอยู่เคียงข้างก็ถ้ากลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็มีความมั่นใจมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้แชมป์ที่นี่อีกครั้งนึงครับ